พอเปิดตัวแบบนี้ก็เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอ้าวเอาแว่นขยายส่องปรากฏการณ์นี้หน่อยครับ จับตาหน่อยว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับเราพูดคุยกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตครับครับผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าจ้าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์คุณยุติพจน์นะครับครับอาจารย์มองปรากฏการณ์ล่าสุดที่คุณอุ๊งอิ๊งขยับตัวเปิดตัวในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยยังไงครับก็คือในการเปิดตัวที่จังหวัดอุดรเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นจังหวะก้าวทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในการโปรโมทหรือว่าสร้างภาพทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ของพรรคแล้วก็ภาพของตัวคุณอุ๊งอิ๊งเองตอนนั้นนะทีนี้เนี่ยถ้าเราติดตามดูจากเนื้อหาสาระหลักของการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเขาเปิดตัวคอนเซ็ปต์เรื่องครอบครัวเพื่อไทยครับคือเขาเอาคอนเซ็ปต์เรื่องครอบครัวเนี่ยมาใช้กับพรรคการเมืองครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าในแง่ของการเปิดตัวของพรรคการเมืองในลักษณะนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ยังไม่มีใครนำคอนเซ็ปต์เรื่องครอบครัวเนี่ยมาผสมประสานกับพรรคการเมืองก็ยังไม่มีพรรคการเมืองไหนทำก็ถือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นพรรคแรกที่นำคอนเซ็ปต์ของครอบครัวเนี่ยใช้กับพรรคการเมืองอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยก็เป็นการพยายามนะผมพยายามทำความเข้าใจนะครับก็เป็นความพยายามของพรรคเพื่อไทยที่จะดึงสมาชิกเก่าดั้งเดิมที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้ากลับคืนมาให้มาเลือกหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยโดยอาศัยแนวคิดเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นตัวดึงเข้ามาครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็การใช้สมาชิกครอบครัวเนี่ยซึ่งเขาก็มีการเปิดเว็บไซต์ให้มีการสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวนะครับครับแล้วก็สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้เหมือนกับใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการที่สมัครถ้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยตรงเนี่ยก็จะต้องมีค่าสมัครถ้าเป็นสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวเนี่ยก็ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ว่าก็จะทำให้ทางพรรคเนี่ยก็สามารถที่จะทราบได้ว่ามีผู้สนับสนุนพรรคอย่างชัดเจนเนี่ยมีอยู่จำนวนเท่าไหร่ประเมินเสียงได้ถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับทีนี้เนี่ยถามว่าคือตัวเป้าหมายของเขาที่คุณอุ๊งอิ๊งเขาประกาศเนี่ยต้องมีเป้าหมายอยู่สองอย่างนะครับก็คือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมใช่ครับการเมืองของคนหลากหลายรุ่นครับซึ่งเราก็มองว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของคนทุกรุ่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายอย่างชัดเจนก็คือว่าต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งต่อไปนะครับเพราะเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าพรรคเนี่ยสามารถที่จะยึดกุมอำนาจรัฐได้เนี่ยก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายของพรรคที่เขาชูมาเป็นนโยบายกว้างๆสองอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือนโยบายแบบเดิมก็คือนโยบายที่สร้างในเรื่องของเกี่ยวกับปากท้องนะครับครับก็คือเขามีความโดดเด่นคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีความโดดเด่นในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจนะครับต่อประเด็นในเรื่องปากท้องแล้วก็มีเรื่องใหม่ที่เข้ามาที่ได้ยินได้ฟังมาคือเป็นเรื่องความเสมอภาคทางเพศนะครับเป็นข้อดูแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าถ้าเป็นเน้นในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่นะครับหรือว่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เฉพาะเจาะจงมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะมีหลากหลายมิติในเรื่องของสิทธิเสรีภาพหรือความเสมอภาคทางการเมืองในเรื่องอื่นๆไม่ใช่เฉพาะในเรื่องเพศนะครับครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยที่เขาแถลงมาเนี่ยก็จะเป็นสองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักครับทีนี้เรามาดูสักนิดหนึ่งกับ
เรื่องครอบครัวในการเมืองไทยนะครับคืออันที่จริงเนี่ยนักวิชาการจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่วิเคราะห์ว่าการเมืองไทยเนี่ยเป็นการเมืองของของครอบครัวครับแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยก็เป็นพรรคแบบครอบครัวซึ่งเราก็จะเห็นลักษณะการเมืองแบบครอบครัวเนี่ยมันก็จะเป็นการเมืองในลักษณะการถ่ายทอดครับสืบตระกูลพ่อสู่ลูกครับจากพ่อสู่ลูกสู่หลานอะไรก็แล้วแต่เป็นการเมืองแบบสืบญาติครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยแล้วก็เพื่อไทยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็คือถ่ายทอดจากคุณทักษิณซึ่งเป็นคนแรกๆมาสู่คุณสมชายน้องเขยใช่ไหมฮะก่อนนั้นเป็นน้องเขยแล้วก็มาน้องสาวคุณสมชายเสร็จแล้วก็สู่คุณอุ้งอิงนะในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นพรรคของครอบครัวจินตวัฒน์โดยแท้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็การสร้างคอนเซ็ปต์ของครอบครัวเนี่ยด้านหนึ่งถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะใช้ฐานคิดแบบนี้ที่อะไรแหละอยู่บนฐานของวัฒนธรรมไทยแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้มองเห็นว่าพรรคการเมืองเนี่ยเป็นพรรคของครอบครัวอันเดียวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นวิถีพรรคแบบดั้งเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มองต่อไปอีกว่าไอ้เรื่องคอนเซปต์เรื่องของครอบครัวเนี่ยในแง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับครับก็ถือว่าเป็นอุดมการณ์ในลักษณะของคอนเซอร์เวทีฟหรือว่าอนุรักษ์นิยมครับที่เขาจะเน้นในเรื่องของครอบครัวต่างๆนะครับถ้าเราไปดูพรรคการเมืองในต่างประเทศเนี่ยพรรคแนวอนุรักษ์นิยมต่างๆก็จะเน้นในเรื่องของค่านิยมของครอบครัวซึ่งการเน้นอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับอุดมการณ์หรือความเชื่อของคนรุ่นใหม่ที่พรรคนี้พยายามจะขยายฐานแล้วก็ดึงคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเพราะงั้นเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่สอดคล้องกับหลักคิดของความเชื่อของคนรุ่นใหม่ที่เขาจะเน้นในเรื่องของเสรีภาพของปัจเจกบุคคลภาพในการแสดงออกมากที่จะไปเน้นเรื่องของค่านิยมในเรื่องของครอบครัวนะครับส่วนอีกประการหนึ่งเนี่ยการที่โดยอ้างอิงเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องครอบครัวเนี่ยแล้วไปดูว่าคุณแพทองทานใช่ไหมแพทองทานนะครับถูกไหมครับคุณนุ้งยิ่งจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็ดูเหมือนกับไม่สอดคล้องกับรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทยเพราะคอนเซ็ปต์ของครอบครัวเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่เน้นครอบครัวจะต้องมีระบบอาวุโสนะครับหลักคือผู้มีอาวุโสเนี่ยจึงจะมีฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวจะเอาคนอ่อนอาวุโสมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันก็ดูจะก็ขัดเขินๆนะฮะค่านิยมพื้นฐานทางวัฒนธรรมอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สืบตระกูลจากอดีตหัวหน้าครอบครัวเดิมก็ตามแต่อาวุโสในพรรคก็ยังถือว่ายังเป็นเด็กนะเป็นน้องคนเล็กของครอบครัวนั้นก็ดูอาจจะไม่อันนี้ก็อาจจะดูยังไม่เข้ากันนักกับวัฒนธรรมไทยนะครับแต่ว่าในแง่ของวัฒนธรรมแบบอะไรล่ะแบบอุปถัมภ์นะอุปถัมภ์แบบดั้งเดิมเนี่ยสังคมอุปถัมภ์ก็อาจจะโอเคนะครับคือลูกของเจ้านายเนี่ยลูกเจ้านายก็จะกลายมาเป็นเจ้านายคนต่อไปก็พอฟังได้ว่างั้นครับอ๋ออาจารย์ประมาณแบบนี้นี่เป็นการขยับครั้งที่2ของคุณอุ้งอิงขยับครั้งต่อไปเนี่ยจะถึงขนาดที่เสนอชื่อตัวเป็นนายกเลยไหมอาจารย์คือผมคิดว่าคือมันแน่ๆอยู่แล้วนะครับที่เขาจะเสนอคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่จะเสนอเมื่อไหร่นั้นเนี่ยก็ต้องดูจังหวะเวลาของการเลือกตั้งถ้าหากว่ามีการยุบสภาโดยเร็วเนี่ยก็คงจะต้องมีการเสนอโดยเร็วแต่ถ้าหากว่ามีการยุบสภาหรือว่าเลือกตั้งในปีหน้าเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยในการนำเสนอเนี่ยก็อาจจะยืดออกไปทอดระยะก็อาจจะมีการทำกิจกรรมในการที่สนับสนุนขึ้นมาอีกสักครั้งสองครั้งก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีการยุบสภาโดยเร็วเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะมีการเสนอชื่อคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยตามจังหวะเวลาที่สอดคล้องกับเรื่องของการเลือกตั้ง
ครับอันนี้ก็คือชัดเจนเลยว่ายังไงเชียร์พรรคนี้ก็จะต้องเสนอคุณอุ๊งอิ๊งเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะนะฮะแน่นอนครับแน่นอนเนาะถ้าพูดว่าให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนี่มีนัยยะชัดเจนเลยชัดเจนเนาะครับชัดเจนเลยอาจารย์ครับแล้วทำไมเขาถึงไม่พูดตรงๆไปเลยว่าจะดันคนนี้เป็นหัวหน้าพรรคเลยแล้วก็จะชิงแคนดิเดตนายกเลยฮะก็อาจจะมองประเมินจังหวะเวลายังอาจจะยังไม่ถึงจังหวะเวลาจะนำเสนอก็ได้ค่อยๆก้าวไปอาจจะต้องบ่มเพาะนะบ่มเพาะก่อนบ้างต่างๆคุณนึกยิ่งดูแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปล่อยกระแสทดสอบในครั้งที่สองนะครับแต่ต้องเปิดตัวมาครับแล้วว่าการตอบรับเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็คงจะต้องดูผลต่อเนื่องจากการตอบรับซึ่งผมคิดว่าการที่นำเสนอคุณอุ๊งอิ๊งมาครั้งนี้เนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกหรือว่าผู้ที่พักดีต่อพักเพื่อไทยหรือว่าเคยเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยมีความมั่นใจว่าบทบาททางการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยก็คงยังดำรงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะสนับสนุนอย่างเปิดเผย อย่างชัดเจนตามกฎหมายไม่ได้ว่าเมื่อคุณดุงอิงเข้ามาแสดงบทบาทที่เด่นชัดครั้งนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ย่อมแสดงให้เห็นว่ามันก็มีการเชื่อมโยงกันอย่างกระชับแน่นครับคุณทักษิณคนที่คุณคุ้นเคยเขาก็อยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่นั่นแหละอาจารย์แบบนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าสมาชิกเก่าของครอบครัวที่เคยเดินจากไปจะหวนกลับเข้ามาในครอบครัวนี้รอบใหม่ก็คือมันคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยแตกหักไปแล้วแตกหักไปแล้วอย่างเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยคงไม่คืนนะครับเพราะว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็ถือว่าจริงๆแล้วก็เป็นผู้สร้างครอบครัวมาตั้งแต่ต้นร่วมกับคุณทักษิณนั่นแหละครับผมแต่ว่าก็มาแตกหักในการเลือกตั้งครั้งปี62แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกไปตั้งพรรคใหม่นะครับซึ่งเขาก็จะมีฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับคุณจิตสุดารัตน์อันนี้ก็คงจะไม่เข้ามาท่านอย่างชัดเจนส่วนคนอื่นๆที่กระจายอยู่พรรคอย่างพรรคอะไรล่ะพรรคพลังประชารัฐก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะหวนคืนมาสู่พรรคเพื่อไทยเพราะว่าการหวนคืนมาสู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีต้นทุนคะแนนเดิมของพรรคอยู่นะครับจากการตรวจของนิดาโพเนี่ยต้นทุนคะแนนนิยมของพรรคนี้เนี่ยยังมีอยู่ที่ประมาณ 20-23% แล้วก็ถือว่าสูงนะในปี64เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีต้นทุนตรงนี้อยู่1ใน4ซึ่งก็ทำให้ผู้ที่จะสมัครส.ส.เนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นในการที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในระดับเขตนะครับเพราะจะมีคะแนนต้นทุนของพรรคอยู่แล้วบวกกับคะแนนนิยมส่วนตัวก็จะมีโอกาสมากโดยเฉพาะในภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับครับแล้วก็โปรแกรมที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือโปรแกรมเรื่องของการพาคุณทักษิณกลับบ้านนั้นก็ชัดเจนใช่ไหมอาจารย์ว่ายังไงซะเขาก็จะต้องหาหนทางนี้โดยตลอดใช่ไหมยิ่งถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นความต้องการของคุณทักษิณเองแต่ว่าเป้าหมายนี้เนี่ยมันก็จะมีความยากอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยในปีหน้าหรือการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะอยู่จะเอาคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยก็ดูไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เพราะว่าคนที่ต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยก็ยังมีอยู่ไม่น้อยทีเดียวดังการที่จะเอาคุณทักษิณมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปมที่จะสร้างความขัดแย้งขึ้นมาอีกก็ได้นะครับเพราะงั้นแต่เขาก็จะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็เขาก็มีบทเรียนอยู่แล้วนะครับเมื่อคราวก่อนในปีเท่าไหร่56นะครับตอนสมัยคุณยิ่งรักต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังในเรื่องนี้ครับอาจารย์ประเมินว่ากลยุทธ์จากการเปิดตัวหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยฮะจะดึง14ล้านเสียงกลับขึ้นมาได้ไหมครับจะได้คะแนนแบบแลนด์สไลด์ไหมฮะอาจารย์คือเขาอาจจะดึงผู้ที่เคยเลือกเขามาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะดึงคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมนั้นจะยากหน่อย
เพราะอะไรครับอาจารย์แล้วโอกาสก็เพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาดูที่นโยบายแล้วเป็นนโยบายในเชิงเสรีนิยมอะไรต่างๆมากกว่าในขณะที่ทางเพื่อไทยเนี่ยมันจะค่อนไปทางอนุรักษ์นิยมกลุ่มคนที่สนับสนุนเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในชนบทนะครับหรือว่ามีอาชีพในลักษณะที่เป็นผู้ใช้แรงงานหรือว่าเกษตรกรนะครับเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าคนรุ่นใหม่ที่เป็นพนักงานออฟฟิศก็ไม่ได้สนใจแล้วข้าราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทางก้าวไกลครับผมโอกาสที่จะดึงคนเหล่านี้มาก็จะมีความยากอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเขามีโอกาสที่จะแลนด์สไลด์ได้ไหมแลนด์สไลด์ในความหมายที่เขาประเมินก็คือเกิน250เสียงนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงระดับแลนด์สไลด์แต่อาจจะเฉียดเฉียดแลนด์สไลด์ก็หมายความว่าเขามีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยได้เป็นลำดับหนึ่งแล้วก็อาจจะได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ200ถึง250ต้องมีเกียรติเกียรติแลนด์สไลด์ถึงขนาดเป็นแลนด์สไลด์นะครับได้ครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาคำที่อาจารย์ได้ทำนายไว้ประเมินไว้เดี๋ยวรอดูกันว่าการเมืองไทยจากนี้ไปเป็นยังไงต่อครับผมวันนี้กลับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับครับผมรองศาสตราจารย์ดร.พิชัย